รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับบับเบิ้ลประภาพัฒน์ชุนถาวรากรในรายการเก๋ไก๋สไตล์เราโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะรายการที่จะช่วยให้การตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเรื่องง่ายนะคะแม้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนแต่หากติดตามชมรายการของเราอย่างต่อเนื่องรับรองว่าไม่ยากเกินไปค่ะคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยค่ะแต่อีกสัก 2-3 วันฝนก็ตกหนักแล้วอย่างนี้เราจะเลือกเสื้อผ้ายังไงดีหรือว่ามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะอันดับแรกเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะคะส่วนการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยโบมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะในฤดูร้อนที่อากาศค่อนข้างร้อนเนี่ยคุณผู้ชมควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสอาจจะมีลวดลายหรือว่าลายดอกนะคะช่วยให้ดูสดชื่นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนตกบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่มีสีทึบหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เสื้อผ้าของเราเปียกฝนเนี่ยเสื้อผ้าจะช่วยอำพรางสัดส่วนของเราได้ค่ะส่วนในฤดูหนาวนะคะคุณผู้ชมควรเลือกผ้าที่มีสีเข้มแล้วก็มีความหนาช่วยให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมลองนำเคล็ดลับนี้นะคะไปปรับเปลี่ยนใช้ในแต่ละวันช่วยให้เราเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้เหมาะกับอากาศมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้วิทยากรของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งผลงานในการตัดเย็บเสื้อผ้ามาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรนั้นต้อนรับวิทยากรของเราค่ะพี่สังพยาพรมัชชาธิคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นชิ้นงานอะไรเอ่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นกางเกงนะคะอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะเรียกว่ากระโปรงกางเกงเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันทำมาจากแบบกระโปรงก็คือเอาแพทเทิร์นกระโปรงเนี่ยมาปรับให้มีเป้าอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยจากกระโปรงก็กลายเป็นกางเกงได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างสมัยรุ่นคุณแม่ก็จะเรียกว่ากระเปงก็คือกระโปรงมารวมกับกางเกงนั่นเองนะคะก็อันนี้แนะนำว่าเป็นกางเกงตัวแรกที่เราควรจะเรียนเพราะว่าจะเป็นการเย็บเป้าแล้วก็ส่วนโค้งต่างๆเนี่ยก็จะได้ฝึกฝนจากตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพวกกางเกงที่เป็นกางเกงขายาวก็จะเย็บยากขึ้นเราก็ต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากอันง่ายๆก่อนจะได้มีกำลังใจค่ะเรามาเริ่มต้นลงมือกันเลยค่ะทีนี้สูตรเยอะมากเลยนะคะแอบแบบจดโน้ตมาแล้วเริ่มจากว่าถ้าเป็นกระโปรงเนี่ยคือเราจะสร้างแพทเทิร์นจากขอบตรงนี้เลยแต่เป็นกางเกงเนี่ยมันจะมีเป้าด้วยเราก็จะวัดเผื่อที่ให้มันเป็นบริเวณเป้าเข้ามาค่ะ12เซนนะคะค่ะแล้วก็ติ๊กไว้นะคะแล้วก็อันนี้มันจะยาวนิดนึงยาวลงมา12เซนเนาะกระดาษเนี่ยเมื่อตอนที่เราทำเป็นกระโปรงเนี่ยค่ะมันจะอยู่แนวนี้ก็จะเป็นแบบว่าผืนผ้าเอาไปฝั่งนี้แต่กางเกงเราสังเกตเห็นมันจะมีความยาวมากมีขาที่ยาวลงไปเราก็เลยจะหันไปใช้ด้านตั้งแทนนะคะค่ะก็คือวัดเข้ามา12แล้วก็ตียาวก็คือเหมือนเดิมว่า12ก็ต้องวัดหลายๆจุดด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันขนานกัน12แล้วก็12ค่ะก็ตีเส้นแรกนะคะทั้ง3จุดนะคะต่อเชื่อมกันยาวเลยปึ๊บไปก็คือที่ตำแหน่งนี้12เซนค่ะจากริมกระดาษนะคะเป็นบริเวณเป้าโอเคแล้วก็พอลากเส้นแนวตั้งเส้นแรกแล้วก็จะมาเริ่มเส้นแนวนอนกันนะคะเมื่อตอนที่เราทำเสื้อเนี่ยมันก็จะมีอกเอวอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้กางเกงเนี่ยก็จะเริ่มจากเส้นเอว
ก็คือเราจึงใช้ค่าของการวัดตัวแค่2ส่วนก็คือใช้เอวกับสะโพกทีนี้เนี่ยที่เราวัดกันไว้เนี่ยเอวคือ64ค่ะสะโพกคือ86หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็เริ่มที่เส้นเอวก่อนโดยเผื่อด้านบนเนี่ยเรื่องนี้จากขอบกระดาษด้านบนตรงนี้นะคะก็วัดลงมาก่อน5เซนด้านบนนี่คือเป็นพื้นที่ที่เราเผื่อไว้เฉยๆค่ะกะว่าถ้าเกิดว่าเก็บเป็นนานๆเนี่ยแพทเทิร์นข้างบนมันขาดเนี่ยตัวที่เป็นเนื้อหาสำคัญของเราก็จะยังอยู่โอเคแล้วก็เลยลงมาสัก5เซนจริงๆลงมา1ไม้บรรทัดก็ได้แล้วแต่นะคะค่ะอันนี้คือขอบที่เราเผื่อไว้นะคะใช่ค่ะก็คือกันเปื่อยกันยุ่ยโอเคอันนี้ก็คือ5เซนวัดจากข้างบนลงมานะคะตำแหน่งนี้เราเรียกว่าเส้นเอวค่ะแล้วก็เหมือนกันที่เราทำก่อนหน้านี้ก็คือสะโพกบนสะโพกล่างก็ลงมาอย่างละ10เซนก็คือสะโพกบนลงมาจากเส้น5เซนเมื่อสักครู่เนาะใช่ค่ะนี่เอวนะแล้วก็สะโพกบนเส้นนี้นะคะมาตรงนี้ด้วยอันนี้กี่เซนเอ่ยอันนี้10เซนค่ะ10เซนเอวลงมาที่สะโพกบนค่ะ10เซนแล้วก็ลากเชื่อมต่อกันใช่ค่ะลากสุดเลยก็ได้นะอันนี้คือขยับตามขนาดที่เราวัดจากแบบจริงๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าค่า10เซนนี้ใช่ไหมคะค่า10เซนเนี้ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของสาวไทยก็คือถ้าเกิดว่าสาวๆอย่างเรากับบับเบิ้ลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเอวลงมาสะโพกบน10ลงไปสะโพกล่างอีก10แต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งอย่างเช่นเราเปิดตำราของพวกเยอรมันเนี่ยเขาจะลงมา12เพราะว่าเขาตัวสูงใหญ่กว่าเราค่าเฉลี่ยต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะซึ่งจริงๆเราสามารถวัดได้นะคะก็คือวัดจากตำแหน่งเอวลงมาจนถึงส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายท่อนล่างแคบสุดถึงกว้างสุดใช่ซึ่งส่วนใหญ่มันจะประมาณ20แล้วก็หาร2ค่ะก็เหลือ10 10อันนี้นะคะสะโพกบนบางคนเรียกสะโพกเล็กลงมาตำแหน่งนี้10นะคะแล้วก็ลงมาสะโพกล่างอีก10นะคะก็คือตำแหน่งนี้เราก็จะได้เส้นแนวนอนล่างค่ะอีกหนึ่งเส้นเป็นเส้นที่3แล้วนะคะสะโพกล่างเขียนไว้ด้วยเดี๋ยวเส้นเยอะนะคะอีก10เซนจากตรงนี้ลงมาคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้เส้นแนวนอน3เส้นแล้วนะคะคือเอวสะโพกบนแล้วก็สะโพกล่างต่อไปจะเป็นความยาวของกางเกงค่ะใช่ค่ะความยาวของกางเกงเนี่ยเราสามารถระบุได้เลยว่าอยากได้ยาวเท่าไหร่นะคะวัดจากเอวค่ะก็คือส่วนที่แคบที่สุดของร่างกายช่วงล่างลงไปอันเนี้ยเราต้องการประมาณ60เซนนะคะก็วัดลงมาจากเส้นเอวนู่นนะคะบนสุดใช่วัดลงมา60เซนพอดีไม้บรรทัดเราเลยไม้บรรทัดเลยใช่ค่ะค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเนาะอาจจะให้แบบว่าครึ่งตรงเข่าก็ได้เลยเข่าก็ได้ถ้าเกิดแบบต้องการประมาณเข่าหรือปิดเข่านี่นะให้ประมาณ45ค่ะ45 50อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี่ก็ขึ้นกับความสูงของแต่ละคนด้วยวัดจากเอวจริงได้เลยนะคะค่ะก็นี่64เราตีเส้นสุดท้ายนะคะเป็นเส้นแนวนอนเส้นที่4แล้วนะคะค่ะเราจะเรียกมันว่าเส้นชายกางเกงถ้าเป็นกระโปรงก็เรียกว่าเส้นชายกระโปรงหรือว่าเรียกว่าความยาวเส้นความยาวนะคะค่ะนี่เราเรียกมันว่าเส้นความยาวกางเกงแล้วกันนะคะความยาวกางเกงแล้วก็จะมาถึงสูตรแรกค่ะสูตรแรกก็คือรอบสะโพกหาร2บวก2สะโพกบนหรือล่างคะสะโพกล่างอันเนี้ยเวลาที่เราวัดทำแพทเทิร์นนะคะสะโพกบนเราไม่ค่อยวัดเพราะว่ามันจะได้เป็นสโลปมาจากการวัดสะโพกล่างของเราอยู่แล้วค่ะเราก็เลยใช้สะโพกล่างโอเคก็สะโพกล่างของเราก็คือ86นำมาหาร2บวก2นะคะคิดเร็วมากเลยได้44ค่ะ44เซนค่ะโอเค44วัดจากตำแหน่งนี้นะคะจากเอวบนสุดเลยใช่ค่ะจากเส้นตัดเส้นแรกแนวตั้งที่เราวางเนี่ยค่ะวัด44ไปอันนี้จะเป็นความกว้างแพทเทิร์นของเราค่ะแล้วก็วัดลงมาเพื่อได้ตียาวลงมาเนาะใช่ค่ะชิปนี่คือเส้นกรอบอ
ตอนนี้เรากำลังมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะคือส่วนตรงนี้คือส่วนด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้คือส่วนด้านหลังตอนนี้เราทำแพทเทิร์นอย่างง่ายๆคือหาร2เลยเมื่อเราได้ความกว้างส่วนนี้มาหาร2ครึ่งนึงคือหน้าครึ่งคือหลังต่อไปค่ะใช่เมื่อกี้เราได้44ใช่ไหมคะใช่ค่ะจาก44นำมาหาร2นะคะก็ได้22ใช่ได้22แล้วก็โอเคได้22ก็คือครึ่งนึงเนาะใช่ค่ะตียาวลงมาชื่ออันนี้คือเส้นข้างลำตัวทีนี้ก็จะคล้ายๆกับกระโปรงก็คือจะมีเกล็ดค่ะเกล็ดคือทำยังไงเกล็ดนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้ายเข้าออกได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ณตำแหน่งนี้ตอนนี้เราใช้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ9นะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าสมมติว่าอย่างตัวเราเงี้ยเรากับบับเบิ้ลเนี่ยก็ควรจะประมาณ9นะคะจากกลางหน้าออกไป9เซนแต่ว่าคนที่เขาอ้วนกว่าเราก็คือเขาก็ควรจะเกล็ดมันก็อาจจะต้องถอยห่างออกไปหรือใกล้เข้ามาแล้วแต่สัดส่วนคนแล้วแต่เรากำหนดนะคะแต่อันนี้เราเฉลี่ยก่อนว่า9แต่มันอยู่ตรงไหนก็ได้มันเป็นรอยเย็บที่ทำให้ตัวกระโปรงและกางเกงเข้ารู9นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เข้ามา9เหมือนกันก็คือว่าจะขอบเข้ามา9ทั้ง2ฝั่งเนาะใช่ค่ะก็คือเก็บหน้ายาว12แล้วก็ติวัดลงมา12นะคะใช่ค่ะแล้วก็เกล็ดหลังยาว14ทำไมข้างหลังถึงยาวกว่าข้างหน้าล่ะคะมันเป็นส่วนโค้งของเราไม่เท่ากันอย่างก้นเรานี่มันจะยื่นออกมาใช่ไหมคะเกล็ดก็จะยาวกว่าแต่ว่าข้างหน้าเราจะเรียบๆมันก็จะสั้นกว่าบางคนที่เรียบมากเรียบน้อยนี่ก็คือปรับขึ้นลงได้อีกแล้วแต่นะคะค่ะแล้วก็ตีปิดเกล็ดด้วยทีนี้เราก็จะมีอีกเส้นนึงซึ่งสะโพกของเรานี่มันจะโค้งใช่ไหมคะมันก็เลยจะมาเข้าสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือ L หาร4บวก2 L ได้64หาร4บวก2ได้ทั้งหมด18 18ก็วัดจากกลางหน้ากลางหลังเข้ามาค่ะ18นะคะวัดจากขอบเนาะมา18ใช่ค่ะ2ฝั่งแล้วก็ตีโค้งลงมาเหมือนกับตอนทำกระโปรงค่ะโค้งลงมาที่เส้นกลางเนาะโค้งมาถึงเส้นกลางนะคะเส้นกลางที่ตัดกับเส้นสะโพกล่างก็คือจุดนี้ค่ะทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยขั้นตอนต่อไปค่ะทีนี้เนี่ยเราจะมาหาเป้าละค่ะเป้าของกางเกงเนี่ยก็ใช้สูตรนะคะก็คือรอบสะโพกหาร3รอบสะโพกเท่ากับ86หาร3เท่ากับ28.6 นะคะเมื่อเราได้ค่า 28.6 มาก็คือวัดจากเส้น L จาก L ใช่ลงมา 28.6 นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตีเส้นยาวเราก็เลยวัดตรงนี้ด้วยเพื่อเช็คกัน 28.6 แล้วก็ตีเป็นเส้นน็อตอีก1เส้นนะคะเส้นน็อตอันนี้1เส้นเป็นเส้นเป้านะคะค่ะแล้วก็มีสูตรอีกซึ่งสูตรของเป้าเนี่ยเป้าด้านหน้ากับเป้าด้านหลังของกางเกงมันจะไม่เท่ากันก็คือสูตรของเป้าชิ้นหน้าก่อนนะคะก็คือเอาสะโพกชิ้นหน้ามาหาร3นี่สะโพกชิ้นหน้าเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออันนี้ค่ะ22หาร3ก็จะเท่ากับประมาณ 7.3 ค่ะเวลาหารมาได้แล้วมันจะได้เลขแบบจุด2ทศนิยมขึ้นไปเงี้ยให้ปัดตัวท้ายออกเลยค่ะก็คือเก็บเอาไว้แค่ตัวทศนิยมที่เป็นหน่วยแรกหน่วยเดียวนะคะก็ 7.3ก็คือวัดจากเส้นมาจะครูเนาะต่อออกมาค่ะ 7.3 ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะโค้งใช้ไม้โค้งใช้ไม้โค้งโค้งค่ะโค้งมาแตะเส้นนี้นะคะค่ะจุดสะโพกเส้นล่างเนาะเวลาที่แบบเรายังไม่แม่นว่าเราจะวางไม้โค้งท่าไหนเนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยเราอาจจะอย่างเงี้ยค่ะทำเหมือนที่ทำก็คือโน้ตส่วนนี้คือวาดเคิร์ฟไว้เพื่อว่าวันหลังมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราใช้ตรงไหนไหนลงเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคมันโค้งนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือโน้ตไว้นะคะเป็นเทคนิคนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไม้โค้งมันวางหลายท่ามากเลยเดี๋ยวจะลืมได้นะคะค่ะอันนี้ที่เราได้มา 7.3 ตรงเนี้ยเราวัดที่เส้นความยาวด้วย 7.3 เหมือนกันนะคะแล้วก็ลาก
ลากลงมาจะได้เส้นขังเกงด้านในคล้ายๆกันต้องไปทำที่ข้างหลังด้วยนะคะค่ะก็คือสูตรของชิ้นที่เป็นเป้าด้านหลังเนี่ยมันจะยื่นมากกว่าด้านหน้านะคะเราก็เลยใช้สะโพกหาร2เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวต้องอ้อมกลับเข้ามาตรงใต้เป้าด้วยก็เลยต้องเลยเพราะฉะนั้นใช่มันก็จะยาวกว่านิดนึงค่ะเราใช้สะโพกหาร2สะโพกเท่ากับ22ค่ะก็คือบริเวณนี้หาร2ก็ได้11ใช่ค่ะก็วัดเอาไป11มันก็จะมาได้อันนี้พอดีแล้วเราก็โค้งนะคะโค้งจากสะโพกล่างเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมาแตะตรงนี้เมื่อเราได้ตรงนี้เป็น11แล้วเราวัดข้างล่างเหมือนกันเป็น11อ๋อแล้วก็ตียาวลงมาเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือเส้นสุดท้ายแล้วของกางเกงนะคะค่ะชื่อทีนี้เนี่ยมันมีตรงส่วนเอวให้เลือก2 อย่างก็คือทำขอบเอวก็ได้หรือว่าทำสาบก็ได้นะคะ อันนี้เราจะทำสาบซึ่งสาบเนี่ยจะตลบอยู่ข้างในเราสังเกตกางเกงแล้วเนี่ยมันจะมีผ้าอีกชิ้นนึงที่ตลบถ้าไม่มีขอบเอวแบบพับเอาไว้ให้ช่วงเอวแข็งแรงนะคะตอนนี้เราทำสาบที่ประมาณ5ซมแล้วกันนะคะก็วัดมาง่ายๆ5เซนเดี๋ยวเราจะก๊อปสาบแยกออกมานะคะอ๋อแต่เราตีลงมาชิ้นนี้ได้เลยใช่ค่ะก็คือตำแหน่งสาบค่ะสาบเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ยจะเป็นสันทบกันนะคะอันนี้คือสาบแต่ชิ้นหลังเนี่ยเราจะตัด2ชิ้นนะคะทำไมอะคะเพราะว่าข้างหลังนี่เดี๋ยวมันไปโดนซิปค่ะOh, มันจะมีซิปตำแหน่งข้างหลังมันก็จะมีสาบซ้ายสาบขวาด้านหลังแต่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นเรียบๆไปเลยชิ้นเดียว ค่ะก็คือสาบคูณ2อันนี้นะคะก็ก๊อปสาบก่อนที่จะตัดค่ะวิธีก๊อปปี้ก็มีหลายแบบแต่ว่าพอดีว่าเรามีกระดาษก๊อปปี้ค่ะเราก็เลยใช้วิธีง่ายๆจะเอาเทปติดก็ได้แต่ว่าเพราะว่าเข็มหมุดอยู่ใกล้มือก็เลยเข็มหมุดกันตรงนี้ไว้นะคะกับที่หัวกระดาษก็ได้ค่ะค่ะพอได้แล้วเราก็จะเห็นมองทะลุลงไปเห็นเส้นข้างล่างนะคะค่ะก็จะก๊อปเลยมีก๊อปอะไรบ้างก็เส้นขอบด้านบนเอวเส้น5เซนค่ะกลางหน้ากลางหลังชึบแล้วก็เส้นโค้งนี่วิติดโค้งนี้แล้วก็เกล็ดด้วยค่ะอ๋อสาบก็ต้องมีเกล็ดด้วยเดี๋ยวเราจะปิดเกล็ดไปเลยในส่วนนี้แต่ว่าเราก๊อปแพทเทิร์นมาให้เหมือนก่อนอ๋อก็จะไม่เย็บเกล็ดค่ะตรงสาบเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเองค่ะก๊อปมาก่อนแล้วอีกเส้นต้องไหมอ๋อมันคือเส้นนี้เลยใช่เพราะว่าอันนี้คือเส้นกำหนดกึ่งกลางแล้วเราตีออก1เซน1เซนค่ะจริงๆแล้วอ่ะส่วนที่เราใช้พับประกบกันก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้เท่านั้นก้านคืนนี้คูณ2อันนี้สันทบโอเคทีนี้เราก็ตัดแยกแพทเทิร์นได้เลยค่ะทั้งตัวสาบแล้วก็ตัวเราก็ตัดเส้นนี้ค่ะนี่โค้งเอวสะโพกนี้ได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ขึ้นไปงี้โค้งเอวลงเป้าได้ชิ้นหลังค่ะโอเคแล้วก็ตัดแยกออกมาเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เดี๋ยวเราไปวางผ้ากันนะคะแล้วก็มีเผื่อเย็บในผ้าตอนนี้เราต้องแยกให้ได้ชิ้นหน้าชิ้นหนึ่งชิ้นหลังชิ้นหนึ่งก่อนตอนนี้เราก็ตัดแพทเทิร์นกระดาษออกมาแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งว่าตรงไหนเผื่อเย็บเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่อาจจะมีอ้วนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเผื่อด้านข้างเงี้ยเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดอ้วนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ขยับสกิปได้ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็คือ 2.5 ค่ะแต่ว่าคือเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตรงส่วนโค้งเนี่ยถ้ามันเยอะไปเวลาพับเข้าไปแล้วมันรีดแล้วเวลาใส่ไม่ค่อยสวยก็เลยเอาประมาณ 2.5 ส่วนเอวเนี่ยเดี๋ยวเราเย็บเป็นขอบตลบลงไปนะคะก็คือขอที่ 1.5 เซนค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ 1.5 เซนส่วนด้านข้างส่วนด้านข้าง 2.5 แล้วก็ชายชายเนี่ยประมาณ5เซนพับขึ้นมาแล้วมันจะดูแข็งดูแบบสวยกว่านะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันทีนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยตรงสับอะค่ะสับตรงนี้คือสับของชิ้นหน้านะคะซึ่งเราจะตัดยาวเลยจะสังเกตเห็นจะมีสัญญาณสันทบตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางให้พอดีกับส่วนที่เป็นพับผ้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือต้องเป็นส่วนนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นมีเกล็ดด้วยเนี่ยค่ะเราจะต้องปิดเกล็ดก่อนเพราะว่าในส่วนของกางเกงหรือกระโปรงของเราเนี่ยมันชิ้นใหญ่เราใช้วิธีการเย็บเกล็ดจะสวยกว่าค่ะแต่สับเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองอะค่ะก็เลยปิดเลยค่ะทับเส้นเข้าหากันแล้วเราจะตัดแบบไม่เย็บเกล็ดละอันนี้จะปิดเลยก็ใช้สกอตเทปแปะเลยใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าตรงส่วนการเผื่อเย็บตรงสับของเราอะค่ะค่ะด้านข้างเนี่ยเราจะเผื่อด้านข้างนี้เนี่ย 2.5 ด้านบนก็คือเอา 1.5 ส่วนข้างล่างไม่ต้องเผื่อเลยเดี๋ยวเราเก็บริมไปเลยเพราะไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วค่ะก็วางผ้านะคะอันนี้ก็วางสันทบโอเคของเราก็วางกลางก็เผื่อเย็บซึ่งมีพอดีมีนี่ไม้บรรทัดเผื่อเย็บค่ะมันคำนวณอยู่แล้วว่าอันนี้ก็คือ 2.5 ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กับด้านข้างได้เลยอันนี้เดี๋ยวให้บับเบิ้ลลองใช้ดูก็คือเราใช้ตรงนี้ค่ะเป็นเกณฑ์ 2.5 เลยค่ะก็คือใช้เนี่ยตีไปได้เลยทั้งเส้นนี้เลยใช่ค่ะเราด้านบนเท่าไหร่คะด้านบน 1.5 ค่ะเท่ากับเผื่อเย็บตรงเอวลงมือตัดได้เลยค่ะค่ะตัดตามเส้นเผื่อเย็บเลยนะก็ต้องใช้กรรไกรเฉพาะตัดผ้าด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็แบบตัดวางระนาบกับโต๊ะไม่ยกผ้านะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้กางเกงชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะรวม4ชิ้นแล้วก็สับด้านหลัง2ด้านหน้า1นะคะตอนนี้ก็ตัดผ้าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะทีนี้เราจะต้องกดรอยค่ะก็คือกดรอยเส้นเย็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกล็ดด้วยตรงนี้นะคะค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือเปิดออกมาแล้วก็แทรกกระดาษกดรอยนะคะแล้วก็กดด้วยแรงทั้งหมดที่มีค่ะชืบปึ๊บก็คือให้ติดลักษณะนี้ทั้งสองฝั่งเนาะใช่ค่ะก็คือเส้นที่เรากิ้งคือเส้นโดยรอบเส้นเกล็ดแล้วก็สาบหลังจากนี้พอกิ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแกะแพทเทิร์นออกแล้วก็เก็บไว้เผื่อเราอยากตัดตัวอื่นต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บริมตรงส่วนที่จำเป็นแล้วก็เย็บประกอบกันละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพลาดไม่ได้ค่ะติดตามชมให้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะพี่สังพยาพรมาฉาทิคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะลองหาผ้าแล้วก็มาลองตัดเย็บตามรายการของเราได้เลยค่ะเพราะว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราไม่มีกั๊กนะคะสอนละเอียดในทุกขั้นตอนเลยครั้งหน้าจะเป็นยังไงกลับมาติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้บับเบิ้ลและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ